กรุงศรีเพลินๆเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินๆเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์เรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลายแล้วคุณจะพบว่าการใช้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดสวัสดีครับผมปรีดีเฮงสดีกุลครับผมสวัสดีค่ะจุนจูนพัชชาภูลพิริยะค่ะและคุณกำลังฟังเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์เขาบอกกันว่าไม่มีช้างเท้าหน้าในชีวิตคู่เนี่ยจริงไหมมาฟังคำตอบไปพร้อมกันได้ในตอนนี้เลยค่ะคิดยังไงกับคำที่ว่าไม่มีช้างเท้าหน้าในชีวิตคู่ค่ะเห็นด้วยครับเห็นด้วยสุดตัวครับ เออเห็นด้วยเหมือนกันคือยุคนี้มันมีความแบบไดนามิกมากในเรื่องของตำแหน่งหรือว่าหน้าที่ในครอบครัวอะไรอย่างนี้เนาะอย่างผมว่ามันจะดีกว่าถ้าเท้าช้างเนี่ยมันสลับหน้าสลับหลังกันได้ตลอดเวลาไม่รู้มันจะออกมาเป็นเดินยังไงแต่ว่า ผมเชื่อว่ายังไงมันก็เร็วกว่าเราไปรีจิตหน้าที่ของมันอยู่ดีถูกค่ะพอมาอยู่ด้วยกันทุกคนต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วหน้าที่ของเขาก็คุยกันอัพฟรอนต์ว่าเราแบบไม่ต้องมาดูแลเรานะเราดูแลตัวเองได้จนทำงานหาเงินมาจนรู้ว่าจนจะกินอะไรจ่ายได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแบบปีดีก็จัดการตัวเองไปเรียกว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ดีกว่านะครับมันอย่างนี้มันมีความแบบไดนามิกกว่ามใช่ถึงวันหนึ่งแบบถ้าเราอยากซัพพอร์ตตรงนี้ก็อาจจะซัพพอร์ตวันไหนเราไม่พร้อมให้ปีดีช่วยซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตคือมันแบบใช่อย่างที่ปีดีบอกมันคือความไดนามิกอะไรเงี้ยค่ะต่างคนต่างทำงานเยอะทั้งคู่มีวิธีการดูแลกันและกันยังไงบ้างจริงๆอย่างที่บอกคืองานเราแบบลงทุนทำธุรกิจนู่นนี่คือเราจะโยงไปด้วยกันตลอดไม่จูนชวนปีดีไปทำก็ปีดีชวนจูนไปทำมันเลยเหมือนแบบเราอยู่ด้วยกันตลอดจริงๆอะค่ะแต่มันเหมือนจะเป็นข้อดีใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วพอมาแบบใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆแล้วมันทำให้เรายากที่จะแยกแยะบางทีมันปนกันไปหมดเวลาพักก็ไม่ได้พักใช่เราไม่รู้นี่อาจจะเป็นปัญหาของชาวมิลเลนเนียลที่แบบใช้ชีวิตแบบนี้เนาะมันสเกดิวมันคือต้องพร้อมทำงานตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โซลูชันที่เราคิดสร้างกันขึ้นมาก็เป็นเหมือนเราจะลงตารางชัดเจนเลยว่าอันเนี้ยเวลาพักผ่อนอาจจะเป็นแบบอาจจะฟังดูไม่เยอะแบบ4วันต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าอันนั้นก็คือจะปิดมือถือเลยแล้วก็จะอยู่ด้วยกันหาทริปไปเที่ยวใกล้ๆหรือไกลถ้าเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่อย่างเมื่อก่อนเราจะมีแบบไปเที่ยวใช่ป่ะมันเหมือนเป็นการบังคับตัวเองไปในตัวว่าอันนี้ไปเที่ยวอยู่นะแบบเราจ่ายเงินค่าตั๋วค่าโรงแรมมาต้องไปเที่ยวแต่กลายเป็นว่าพอช่วงล็อกดาวน์เป็นต้นมาเนี่ยค่ะก็คือเราไม่มีจุดพอใช้ชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยมันไปทำงานกลับบ้านไปทำงานกลับบ้านเราก็เลยคุยกันว่างั้นใส่ลงไปในตารางเลยละกันว่าเป็นแบบเอาท่าจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ต้องอยู่ด้วยกันนะแบบไปกินข้าวก็ได้จองร้านอาหารแล้วก็คือแบบตอนนั้นต้องไม่รับโทรศัพท์ไม่คุยเรื่องงานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแก้ปัญหาด้วยแบบนี้มากกว่ารู้สึกยังไงกับทัศนคติที่ว่าผู้ชายต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนผู้หญิงเป็นคนเก็บเงินทั้งหมดเลยเหรอฟังตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าน่าสนเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกเราพูดกับปีดีตลอดว่าไม่ต้องเลี้ยงข้าวห้ามเลี้ยงข้าวเด็ดขาดเขาบอกอัพฟอร์ตเลยว่าฉันหาเงินเองได้นะแบบไม่ต้องมาเลี้ยงอะไรฉันซึ่งผมก็โอ้ยแฮปปี้สิไม่เคยเจออย่างนี้เลยก็ดีครับแต่เราว่าหลายคนทุกวันนี้น่าจะเป็นแบบจูนว่าเพื่อนจูนก็เป็นแบบนี้หมดอะหมายถึงแบบก็เลี้ยงในวันเกิดเข้าใจได้วันวาเลนไทน์อะไรซื้อของขวัญเข้าใจได้แต่ว่าแบบช้อปปิ้งกินข้าวเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบเบสิกขั้นพื้นฐานแล้วก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้เนาะใครเป็นคนเก็บเงินเข้าบัญชีร่วมหรือว่าให้ใครดูแลหรือว่ายังไงช่วยแชร์ระบบนะคะคุณปีดีแชร์ระบบก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเราจะแน่นอนมีของใครของมันเรื่องส่วนตัวเราไม่ก้าวก่ายกันแต่ว่าเราจะมีไอ้ก้อนตรงกลางที่เรามิวชวลฟันซึ่งไอ้มิวชวลฟันเนี่ยก็อีกแล้วปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เช่นช่วงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอีกไม่กี่เดือนเราจะแต่งงานกันก้อนนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตกลงทำร่วมกันเราก็จะเซตโกลไว้แล้วว่าแบบก้อนนี้น่าจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่แต่ละคนต้องมีอินพุตมาไอ้เข้าสู่มิวชวลฟันตรงกลางนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ละเดือนก็ต้องช่วยกันเก็บแล้วก็ทำให้ตามแผนเราสมบูรณ์ให้มันตรงตามเป้าอะไรอย่างนี้และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์จากจูนๆพัชชาภูลพิริยะและยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจติดตามกันได้ในกรุงศรีเพลินๆพอดแคสต์ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินๆ